รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง 8 ค่ะมีแฟนเป็นไรเดอร์กำลังเก็บตังค์จะแต่งงานภายในสิ้นปีนี้ล่ะค่ะผัวก็ตั้งใจทำมาหากินปรากฏไปถูกรถชนค่ะปรากฏคือนอกจากจะเสียชีวิตแล้วอะแหวนที่เป็นแหวนมั่นและใช้เป็นงานแต่งในช่วงปลายปีหายไปด้วยตอนนี้อยากจะได้แหวนคืนเพราะมีคุณค่าทางใจเพจดังอยากให้อยากดังเดี๋ยวจัดให้พาร์ท 2นะคะเป็นคนแชร์ข้อมูลนี้ค่ะบอกว่าอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่15พฤษภาคมพื้นที่ตัวเมืองชลบุรีนะคะสิ่งที่เธอเสียใจมากที่สุดก็คือการจากไปของแฟนเธอแล้วก็แหวนวงที่เห็นนี้นะคะทีมงานเรากลมๆเหลืองๆไว้ให้แหวนนี้หายไปซึ่งเขาใส่ไว้ที่นิ้วกลางด้านซ้ายมือเนาะมีคุณค่าทางใจมากค่ะหายไปตอนนำศพไปส่งที่โรงพยาบาลนะคะนักข่าวเราลงพื้นที่ไปที่วัดใหม่สาประทุมนะคะที่โชคชัยโคราชตอนนี้ญาติกำลังนำศพของวสิทธิ์นันท์นพลักษมีอายุ25ปีรายเดอร์ที่เสียชีวิตมาตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่นี่ทุกคนโศกเศร้าเสียใจหมดเพราะว่าจากไปกระทันหันคนที่เสียใจมากๆหนึ่งในนั้นก็คือแฟนเขาเองนะคะชื่อว่าคุณพันธิพาเริงสุคนบอกว่าแฟนขับรถถูกเฉี่ยวชนตอนแรกเจ็บนะคะเจ็บหนักมากถูกแยกขึ้นไปรักษาคนละคันเพราะตอนนั้นเธอก็ไปด้วยเธอเองก็เจ็บพอไปถึงโรงพยาบาลปรากฏว่าแฟนเธอจากไปค่ะทรัพย์สินมีค่าต่างๆทางโรงพยาบาลก็ต้องเก็บรวบรวมไว้ให้ถูกไหมคะปรากฏว่าหนึ่งในนั้นที่หายไปคือแหวนเนี่ยตัวเธอก็เจ็บที่ข้อศอกเพราะล้มไปด้วยกันเจ็บที่ใบหน้าด้วยนะคะหน้าลงหน้ากระแทกอะค่ะทีนี้ย้อนลองดูภาพดูก็ช่วยกันเห็นตอนที่กู้ภัยปั๊มหัวใจตอนนั้นแหวนยังอยู่นะคะอ๋อแล้วไปหายตอนไหนเนาะนั่นน่ะสิที่เธอสงสัยไม่แน่ใจว่าหายตอนไหนเธอถามกลับไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลบอกว่าตอนมาถึงไม่เห็นแหวนแล้วอ้าวซึ่งเธอเองอยากได้แหวนวงนี้มากๆเลยอะค่ะเป็นแหวนแต่งงานจริงๆแหวนมั่นแหวนแต่งงานคือวงเดียวกันนะคะแล้วเธอเองอยากได้คืนจริงๆให้เธอเล่าให้ฟังตอนที่จะยกขึ้นรถพยาบาลตอนนั้นแหวนยังอยู่ไหมคะจะยกขึ้นรถพยาบาลแหวนในนิ้วเขายังอยู่ค่ะแต่พอหนูถึงโรงพยาบาลที่รู้ว่าแฟนเสียชีวิตแล้วแล้วพยาบาลที่โรงพยาบาลเอาแหวนมาให้หนูเอาของมีค่าในตัวเขามาให้หนูซึ่งในถุงนั้นมีเหลือแค่สร้อยคอแต่แหวนไม่เหลือหนูต้องการแหวนวงนั้นคืนมันเพราะว่ามันเป็นแหวนแทนใจของหนูสองคนที่จะเอาไว้แต่งงานกันแต่มันเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันได้ข้อมูลจากครอบครัวผู้เสียชีวิตนะคะบอกว่าแหวนที่เขาใส่อ่ะนิ้วกลางด้านซ้ายมือเนี่ยแน่นมากนะเห็นไหมอ๋อนี่ไงเป็นรอยแหวนเลยเนาะใช่ถ้าเป็นรอยแบบนี้มันคือมันค้ำไปแล้วไม่ได้ถอดนะเนี่ยไม่ได้ด่างเลยเนาะใช่ใส่ติดนิ้วตลอดเวลาคือต้องมีคนหมุนออกแน่นอนคือหลุดหล่นหายระหว่างทางเป็นไปไม่ได้เลยเดี๋ยวจะตามเรื่องนี้ต่อที่สพดอนหัวล่อตัวเมืองชลบุรีนะคะครับข่าวช่อง 8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม